เราคิดว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย LG เนี่ยทำตลาดด้วยมือถือที่แบบครบเครื่องแบบนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้มีวันที่ LG เนี่ยจะต้องมายุติบทบาทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนลงเพราะว่ามือถือที่มันอยู่ในมือของเราถือว่าเป็นมือถือ LG ที่เราเนี่ยชอบมากที่สุดรุ่นหนึ่งตั้งแต่เคยใช้มาเลยอ่ะสมมติตอนนี้ LG ยังขายในไทยแล้วขายตัวเนี้ย15,990เราว่า2ก็มีสะดุ้งเหมือนกันเอาจริงๆในฐานะที่เราเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน LG fans นะคะทุกคนคงทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วจริงๆเนี่ยณดุษเองเนี่ยก็ใช้มือถือที่แบบค่อนข้างจะแตกต่างจากชาวบ้านเยอะหน่อยอย่างเช่น HTC เนี่ย HTC เนี่ยณดุษเป็นแฟนตัวยงเลยเพราะว่าเราเนี่ยเคยไปเรียนที่ไต้หวันมาแล้วก็ค่อนข้างจะชอบนะคะแล้วก็ชอบ HTC ในหลายๆอย่างด้วยแต่ก็อินดี้เหลือเกินนะคะขายแพงกว่าชาวบ้านมหาศาลสุดท้ายก็ไปนะคะคราวนี้ LG เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนวัตกรรมก้าวล้ำมือถือเนี่ยออกแบบมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้มีใครเขาคิดจะทำอยู่แล้วแต่ว่า LG ก็ทำแล้วทำสำเร็จแล้วออกมาขายได้จริงๆไม่ได้แบบเป็นคอนเซ็ปต์โฟนแล้วมาคุยกันแต่สุดท้ายแล้วราคามันก็ยังแพงอยู่ดี LG Wave ที่อยู่ในมือของเราเนี่ยเราได้มามือ2นะคะราคาเนี่ยต้องบอกว่าประมาณ 8-9,000 บาทเท่านั้นซึ่งราคามันดีมากๆกับรูปร่างหน้าตาที่ต้องบอกว่าดูแพงกว่านั้นเยอะมากจริงๆเราให้ทุกคนได้ดูตัวเครื่องเขาอีกครั้งนึงว่าหน้าตาเขาเนี่ยดูดีจริงๆดูดีมีชาติตระกูลมากขอบจอเนี่ยบางมากตัวเครื่องเองเนี่ยก็บางมากๆเช่นกันให้ความรู้สึกที่แบบดีมากๆในความรู้สึกของการจับถือเลยก็ว่าได้โทรศัพท์ของเขาเนี่ยมันบางจนถึงขนาดว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหักคามือเลยหรือเปล่าทีเดียวนะแบบเฮ้ยมันบางว่ะคือมันให้ความรู้สึกที่แบบดีมากเลยนะคะในการจับถือครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ตัวจอเนี่ยมันก็โค้งด้วยใช่ไหมคะโค้งด้วยบางด้วยแล้วก็แบบดูดีมีชาติตระกูลมากคือนั่นดูแบบว่าได้มันมาในราคาที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากจริงๆแต่ถึงกระนั้นแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปวันแรกสุดที่เขาเปิดตัวมันเนี่ยเขาก็เปิดตัวในราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเริ่มต้นจากการออกแบบดีไซน์ว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามนะคะกระจกของเขาเนี่ยดูดีมากนะคะแล้วก็มินิมอลมากๆเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูด้านหลังกันด้านหลังของเขาเนี่ยเห็นไหมว่ามันมินิมอลมากมันสวยมากๆข้างหน้าของเขาเนี่ยเราติดอย่างเดียวเลยก็คือติดตรงติ่งหยดน้ำนี่แหละรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่คือถ้ามันทำเป็นแบบกล้องในจอเนี่ยก็จะสวยมากแล้วก็ตัวขอบจอด้านบนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความหนานิดนึงในวันที่เราขายประมาณ10,000 ปลายถึง20,000 บาทเนี่ยเราก็มองว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยคือได้บางจริงได้จอใหญ่จริงแต่ว่ามันยังดูไม่ได้พรีเมียมมากเอาง่ายๆก็คือด้านหลังดูพรีเมียมมากแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอตัวจองเขาเนี่ยที่มันเป็น 6.8 นิ้วตัวนี้ที่มันใหญ่มากๆเนี่ยกลับสร้างความรู้สึกที่พิเศษกว่านั้นขึ้นมาก็คือโอเคมันอาจจะไม่ได้ดูหรูหรามีสไตล์มากมายนะแต่ว่าตัวจองเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากนั้นใครที่อยากได้จอบางด้วยและใหญ่ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เลยทำมาได้ดีการจับถือเวลาเราจับถือเนี่ยก็พอมันบางเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปและน้ำหนักของมันก็ค่อนข้างจะน้อยมากๆด้วยเช่นกันเวลาถือก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีทางที่จะล่วงหลุดมือได้อย่างง่ายดายยิ่งถ้าใส่เคสเข้าไปเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นมือถือที่ถูกใจคนที่ชอบจอใหญ่แล้วก็เครื่องบางๆมากๆอีกหนึ่งอย่างที่น่าดูคิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้ใช้มือถือ LG แล้วเนี่ยน่าจะหลุดไปซื้อทีวี LG เหมือนกันแต่ละคนมันจะมีประสบการณ์กับทีวี LG ที่ไม่เหมือนกันอย่างนั้นดูเคยใช้ตัวหนึ่งก็เสียพลาสมาเป็นพลาสมาแล้วก็ตัวที่ซื้อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยก็เหมือนหลอดไฟแบ็คไลท์จะไปซะแล้วก็ในข้อเสียของเราเนี่ยทีวี LG อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของเราในวันนี้ที่แบบอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดวันที่มันปกติดีแบบนี้เนี่ยมันสวยมากอ่ะดูนี่คือจอของ LG คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันสวยขนาดไหนแล้วจะบอกว่าตัวจอเขาเนี่ยเป็นแบบ P-OLED ใช่ไหมซึ่งในวงการทีวีเนี่ยจะมีอยู่แค่2ชาติเท่านั้นที่ทำทีวีแบบ OLED ออกมาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ LG นี่แหละดังนั้นเรื่องสีสันของจอ OLED ของ LG เนี่ยเราคิดว่าไม่ได้แพ้ Samsung เลยนะสีสันสวยงามมากบางคนอาจจะชอบมากกว่าซะด้วยถ้าจากที่เรามองนะเรามองว่าตัว Saturation เนี่ยเข้มข้นกว่าของทาง Samsung สีมันแบบอิ่มกว่าแน่นกว่า Samsung เนี่ยได้ดูว่าพวก Contrast ต่างๆเนี่ยเวลามันแสดงผลก็จะชัดมากแต่ว่าถึงกระนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงดูไม่ออกหรอกถ้าเกิดไม่ได้เอามาวางเทียบกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจอ LG เองนะคะ P-OLED ตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ด้อยไปกว่าจอ Super AMOLED ของ Samsung แต่อย่างใดเช่นกันนะก็เอาเป็นว่าประทับใจมากแล้วยิ่งจอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะคะเครื่องบางๆเบาๆแบบนี้เนี่ยเราว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จริงๆแล้วคนเนี่ยก็อาจจะถามหาเยอะแต่มันไม่เข้าไทยแล้วก็ที่เกาหลีเองก็อาจจะไม่ได้ขายดีมากเพราะว่าในราคาประมาณนี้เนี่ยมันก็มี Samsung อยู่แล้วมันก็มี iPhone อยู่ด้วย
นะฮะถือว่าสำคัญและ iPhone ก็กระโดดลงเล่นตลาด OLED แล้วเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้แบบเฉือนซะทีเดียวนะฮะให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงว่ามันสวยแค่ไหนคือมันสวยมากจริงๆนะฮะสีสันดีมากจริงๆแล้วก็ขอบเนี่ยบางมากเจี๊ยบเลยนะคะแสดงผลสีดำก็ดีมากขอบก็บางมากสีก็ดีมากด้วยเอาเป็นว่าไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรกับจอเลยนะคะทัชสกรีนก็แบบยอดเยี่ยมมากๆคือเป็นมือถือรุ่นหนึ่งแหละที่ถ้าเกิดว่าใครชอบดูหนังอะไรเงี้ยดีมากเลยเพราะว่าด้วยน้ำหนักของมันใช่ไหมคะที่ดูพูดไปตอนแรกว่ามันไม่ค่อยหนักเนี่ยมันทำให้เราเวลาเราถือเล่นตอนที่เรานอนเนี่ยอันนี้คือมันสะดวกสบายมากได้ดูนั่งดู Netflix ดู Disney Plus แบบจากเครื่องเนี้ยคือมันมากจริงๆคือสีมันแบบมันดีมากเลยมันกลมกล่อมเข้มมากเลยนะมันอารมณ์เหมือนกับว่าแกงเขียวหวานที่ทุกร้านเข้มข้นแล้วอ่ะแต่มันเจ้านี้มันแบบอัดกะทิลงไปเยอะอีกมันเข้มข้นมันโอ้มันเข้มข้นอ่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของชิปเซตนั่นเอง Snapdragon 765G เนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างไปจาก 765G แต่อย่างใดนะฮะก็คือตัวเนี้ยกับ LG Wing ที่เราได้ซื้อมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความเร็วอยู่ในระดับเดียวกันเป๊ะๆมันไม่ได้เร็วเท่าซีรีส์800ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกความเร็วจริงๆเนี่ยซีรีส์800มันจะเร็วกว่าคือ LG รุ่นเนี้ยมันขายความครบครันคุ้มค่ามากคือแบบอ่ะเป็นมือถึง 5G ใช่มั้ยคะความเร็วก็อยู่ในค่อนข้างสูงแล้วแต่มันไม่ได้สูงที่สุดดังนั้นเวลาเราเล่นเกมต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอาการอยู่ถ้าเกิดว่าเกมมันโหดมากอย่างเช่นแบบ Ragnarok ROX ที่มันแบบว่าไปเจอคนเยอะๆเนี่ยจะมีอาการออกอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะฮะแต่อย่าง ROV อะไรเงี้ยต้องบอกกันว่ามันไม่สะเทือนหรอกค่ะ ROV มันธรรมดาแต่ว่า iPad ใหม่มันเกเรอ่ะเพราะว่า Snap 865นะดุดเนี่ยไอ้ ROG 3เนี่ยกระตุกกึกๆนี่แหละเวลาบวกกันเยอะๆคือมันไปที่เกมนะฮะไม่ได้เป็นที่มือถือคราวนี้พอตัว 765G เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลือกที่อาจจะเร็วมากขนาดนั้นแต่ว่าการประมวลผลในการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าสบายอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ลื่นไหลมากเห็นป่ะอู้ชอบมั้ยคือสีดำดำจริงนะแล้วก็ความเร็วในการตอบสนองมันก็จะแบบรอมันวินึงนะครับประมาณวินึงในการตอบสนองแบบกดนู่นกดนี่ใช้เวลาหน่อยประมาณนี้กลับมาส่วนของกล้องถ่ายภาพบ้างกันแล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับ LG Wing นะเจ้ากลางปีกของณดุษเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะกล้องสวยกว่านะสวยกว่า LG Wing ค่อนข้างเยอะเลยให้สีสันต่างๆที่มันแบบดีกว่าเข้มกว่าดูโฟกัสได้ดีกว่าแม่นยำกว่าฉลาดกว่ายังเห็นได้ชัดคือเป็นมือถือที่แบบอาบแบบว่ากล้องเนี่ยดีกล้องหน้าเองก็ดีกว่า LG Wing เช่นกันนะคะโดยรวมๆเนี่ยเอาเป็นว่ากล้องตัวนี้เหนือชั้นกว่า LG Wingค่อนข้างเยอะนะคะเอาเป็นว่าคุณภาพกล้องเนี่ยเราว่าภาพนิ่งเนี่ยถือว่าผ่านทำได้ดีมากแต่ถ้างานวิดีโอเนี่ยเราว่าไม่เท่าไหร่นะฮะไม่เท่าไหร่อาจจะไม่จุดขายของตัวนี้สักทีเดียวนะในเรื่องอื่นๆที่คิดว่าตัวนี้มันควรจะมีนะคะอย่างเช่น Wi-Fi 6ตัวนี้จะไม่รองรับนะฮะรองรับสูงสุดที่ Wi-Fi ระดับ 5GHz เท่านั้นการใช้งานเนี่ยที่เราลองจับๆมาเนี่ยคือมันเป็นมือถือที่ดีเครื่องนึงเลยถ้าเราซื้อในราคาสักสมมุติว่าถ้าเกิดแบบตั้งมาสักประมาณ10,000-15,900เนี่ยโอ้โหคิวเลยตายหมดดีมากแต่พอราคามันสูงกว่านั้นในวันแรกที่เปิดตัวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราคาดหวังว่ะคาดหวังมากกว่านี้ในราคาวันนั้นแต่พอได้ดูซื้อมือ2มาแค่ประมาณ 8,000 กว่าบาท 9,000 กว่าบาทเนี่ยความรู้สึกมันก็เลยเปลี่ยนไปเลยใช้ซื้อมา 8-9,000 ว่ะมันใช้ได้ดีว่ะจอสวยจอใหญ่เครื่องบางแบบกล้องโอเคนะวิดีโออาจจะไม่ได้แต่ว่าอย่างอื่นโอเคเนี่ยความเร็วเครื่องก็โอเคเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นราคานี้เนี่ยเราว่ามันโอเคมันแฮปปี้มากๆแต่เรามองมุมกลับคุณผู้ชมว่าวันที่เขาขายวันแรกที่เขาขายแล้วเขาเปิดราคามาเท่านี้เนี่ยคนเกาหลีเองก็อาจจะไม่รู้สึกว่าว้าวมากขนาดนั้นเหมือนกันนะคือในความรู้สึกมันก็ประมาณนั้นแต่อีกหนึ่งจุดขายที่ดูว่ามันค่อนข้างจะคิวเลยนะนี่บาร์จะทำคิวได้คิดดูดิ IP68 หรือว่า IP rating ในการทนน้ำทนฝุ่นนะคะสามารถโดนน้ำได้ลงไปถ่ายแบบในสระว่ายน้ำได้หรืออะไรได้แบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มมูลค่าของตัวนี้เนี่ยให้มันดูโอเคมากขึ้นสรุปเลยแล้วกันตัวนี้เนี่ยเท่าที่ใช้มาเนี่ยเราว่ามันเวิร์กทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าคุณจะเอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ดีเลยกล้องหลังถ่ายสัตว์ถ่ายอะไรวิ่งอะไรก็ไม่คมไม่ได้มีความแบบแน่นอนมากแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยจอสวยมากกล้องภาพนิ่งดีมากออกแบบมาดีมากนะคะแต่ความบางของมันเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ามันบางไปเหมือนกันนะเวลาเล่นเกมรู้สึกว่ามันบางไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนิดเดียวไม่ได้รู้สึกว่าเป็นติดขัดอะไรสรุปโดยรวมแล้วกันรุ่นนี้เนี่ยเราชอบทุกอย่างเลยแบตเตอรี่ก็ทนอึดมากกล้องสวยจอดีนะแล้วก็ความรู้สึกในการออกแบบต่างๆก็ดีดูแพงดูหรูหราดูมีราคาดูมีตังค์มากๆในตัวของมันเลยสำหรับ LG Velvet ตัวนี้ติดที่งานวิดีโออย่างเดียวเราจะคุณผู้ชมได้ดูอีกรอบนึงว่ามันสวยจริงๆเป็นมือถือที่บางมากแล้วก็สวยมากๆจริงๆหาให้ความรู้สึกที่ดีมากแล้วเวลาคุณเปลี่ยนสีต่างๆเนี่ยมันก็สวยมากด้วยป่ะนี่มันให้ความรู้สึกที่ดีมาก
เนี่ยคุณผู้ชมดูสีมันดิสีมันสวยจริงๆนะสีมันแบบเนี่ยคุณผู้ชมดูสีมันดิสีมันสวยมากจริงๆนะให้ความรู้สึกที่แบบมันให้ความรู้สึกที่ดีมากจริงๆสำหรับเรื่องของสีสันของตัวนี้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่กำลังจะหามือ2อยู่หรืออะไรเองก็ตามแต่นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ในราคาแบบไม่เกิน 10,000 อ่ะเราไม่รู้หรอกเขาจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวไปกดราคากันเองนะไม่เกิน 10,000 แน่นอนตอนนี้ถ้าเราจะได้มือ2กันมาเนี่ยตัวเนี้ยคุณภาพน่าจะคุ้มมากสวยแล้วก็ดูดีมากจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่า LG เนี่ยสามารถย้อนเวลากลับมานะคะตั้งราคาไว้สัก1599หรืออ่ะสมมติตอนนี้ LG ยังขายในไทยแล้วขายตัวเนี้ย15990แล้วว่า Galaxy A series อย่าง A52 ก็มีสะดุ้งเหมือนกันเอาจริงๆนะคะจอใหญ่เพียวๆแบบกันน้ำอะไรเหมือนกันเนี่ยมันน่าสนใจลำโพงเองก็เสียงใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะใครที่อยากได้ก็ลองหาซื้อกันดูนะคะและนี่คือรีวิว LG Velvet 5G ที่เราบอกได้เลยว่าเราชอบนะแต่เราไม่ชอบงานวิดีโอมันซะเลยนะคะ LG วิ่งยิ่งหนักเลยไม่ชอบกล้องมันยิ่งหนักกว่านี้อีกนะคะเอาเป็นว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าวันนึง LG กลับมาทำสมาร์ทโฟนจริงๆนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องพัฒนากล้องขึ้นมาให้มันแบบชนกับพวกแบรนด์จีนให้ได้นะคะแล้วดูว่าจะไปเทียบกับ Samsung ต้องชนกับพวกแบรนด์จีนที่เขาทำภาพนิ่งออกมาได้แบบดีมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแบบทำงานวิดีโอออกมาได้ดีกว่านี้คือฟีเจอร์วิดีโอมันเยอะมากแต่ว่าพอใช้งานจริงๆเนี่ยตัวภาพมันสำคัญกว่าทุกสิ่งซึ่งตรงนี้มันสำคัญเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่า LG สามารถปรับปรุงในส่วนของแคมเมราได้หรือว่าวิดีโอได้ก็ตามแต่เนี่ยมันจะกลายเป็นมือถือที่ครบเครื่องและก็สมบูรณ์แบบมากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่เขาหยุดทำไปซะแล้วนะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับรายการ Step Geek ของเราด้วยนะคะนี่คือ Step Geek ยุคใหม่หวังว่าจะชอบกันสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซค่ะบ๊ายบาย